มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัญชัยเคลื่อนไหวแล้วฝากถึง2พ่อลูกที่อยากกินชาบูแต่ไม่มีเงินค่ะจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านฮาโลชาบูได้มีการโพสต์เรื่องราวของ2พ่อลูกที่มาฉลองวันเกิดกันที่ร้านนะคะโดยระบุว่าเคยดูแต่ละครคุณธรรมใน Facebook ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรา2คนพ่อลูกจะมากินชาบูที่ร้านแต่พ่อเงินไม่พอและน้องส่วนสูงถึงราคาเด็กก็เลยบอกให้ลูกนั่งกินเดี๋ยวพ่อจะไปนั่งรอหน้าร้านแต่ว่าลูกอยากจะกินมากตกลงกันสักพักใหญ่ลูกยอมตัดใจไม่กินกำลังจะพากันลูกออกจากร้านพ่อบอกกับลูกว่าเดี๋ยวไปฉลองวันเกิดข้างนอกก็ได้พอดีน้องพนักงานวิ่งมาบอกเราทันก็เลยบอกให้พ่อกับน้องนั่งกินได้เลยระหว่างที่นั่งกินเราก็แอบมองอยู่เรื่อยๆพ่อคอยป้อนน้องตลอดเวลาเป่าให้ลูกป้อนลูกตลอดเวลาพ่อน่ารักมากๆเห็นว่าวันนี้วันเกิดของน้องก็เลยให้เด็กที่ร้านไปซื้อเค้กที่เซเว่นมาให้น้องและไม่ได้คิดเงินค่าอาหารพ่อกับน้องร้องไห้แล้วพูดกับพนักงานว่าถ้าแม่น้องเบลล่าอยู่ก็คงจะดีกว่านี้แล้วก็ขอบคุณก็เลยบอกกับพ่อน้องว่าวันเกิดคุณพ่อให้พาน้องมาอีกนะพนักงานพากันร้องไห้น้ำตาแตกเลยจ้าเห็นสองพ่อลูกออกจากร้านไปอย่างมีความสุขเราเองก็มีความสุขมากๆเหมือนกันทางนี้ผู้โพสต์นะคะเผยอีกว่าทางรายการโหนกระแสได้มีการติดต่อมาเพื่อช่วยเหลือ2พ่อลูกนะคะโดยระบุว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแสมากๆพยายามติดต่อมาให้ไปออกรายการและช่วยเหลือพ่อกับน้องแต่ทางพ่อของน้องไม่สะดวกขอขอบคุณแทนพ่อน้องด้วยค่ะที่เห็นความน่ารักของ2พ่อลูกหนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวเคลื่อนไหวทันทีนะคะหลัง2พ่อลูกเงินไม่พอกินชาบูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ